สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายอนันตชัยรับกองสลากพลัสมังกรฟ้าเป็นคดีที่ประหลาดมากเมื่อวันที่23เมษายน2565นายอนันตชัยชายเดชทนายความเปิดเผยว่าตั้งแต่ตนทำคดีลอตเตอรี่ออนไลน์มังกรฟ้ามายอมรับว่าเป็นคดีที่ประหลาดมากยกตัวอย่างกองสลากพลัสออกมายอมรับว่าทำผิดกฎหมายขายสลากเกินราคา95บาทพระซื้อมา90บาทบอกกับประชาชนว่าเขาถูกดำเนินคดีก็เสียค่าปรับแล้วทำเหมือนเดิมย้อนแย้งกับคดีของมังกรฟ้าพอมีเรื่องเกิดขึ้นเปิดเผยต่อสาธารณชนชัดเจนเป็นแผนทำการปิดแพลตฟอร์มออนไลน์หรือไม่กรณีการออกหมายเรียกเจ้าของสลากว่าขายหวยให้มังกรฟ้าโดยตรงหรือไม่การขายหวยที่ไม่ได้มีการจัดเป็นที่ทางนั้นผิดระเบียบแต่ไม่ได้ผิดกฎหมายตอนนี้มีคนมาร้องกว่า 7,000 รายให้ร้องกองสลากแต่ตนยืนยันว่าทำคดี2อย่างคู่กันไม่ได้อย่างไรก็ตามคดีของมังกรฟ้าอย่าทำให้เหมือนทัวร์ศูนย์มีผู้เสียหายติดคุก6เดือนธุรกิจ 30-40 ล้านรถ 2,500 คันต้องเช่าซื้อใครต้องรับผิดชอบส่วนสัปดาห์หน้าจะเข้าหารือกับพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชนั้นมีคนดำเนินการตรวจสอบกรณีเสกสกลอัฏฐาวงศ์อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีถึงแม้จะลาออกแล้วแต่ยังมีกระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมาธิการนอกจากนี้ยังมีอดีตผู้อำนวยการกองสลากยืนยันว่ากรณีของมังกรฟ้าขายหวยออนไลน์ไม่ผิดกฎหมายจะผิดก็ต่อเมื่อขายเกินราคาต้องระวังความผิดตามมาตรา157ทั้งนี้วันที่25เมษายนนี้จะมีพยาน1คนเป็นตำรวจยืนยันว่ามีการนำโลโก้ปิดทับโลโก้กองสลากเพราะสาเหตุใดต่อไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ